ลยคำถามในเบรกที่แล้วนะครับที่ถามว่านักเตะทีมชาติฮอลแลนด์คนใดที่กระโดดถีบชาบี้อาลอนโซนักเตะทีมชาติสเปนในฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศปี2010นักเตะคนนั้นก็คือไนเจลเดยองครับซึ่งจากการกระทำในครั้งนั้นเขาโดนแค่ใบเหลืองเท่านั้นครับหล่อเหมือนเดิมนะคะพี่โจ๊กเกอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนายสวัสดีครับคุณเด็กครับเอกครับช่วงนี้ก็คือทำรายการเยอะแต่ส่วนใหญ่เป็นรายการที่แบบเดินทางนอกสถานที่ครับทั้งแบบรับไปทำพิธีกรให้เขาทำของตัวเองด้วยเลี้ยงลูกด้วยหน้าที่หลักยังเชียร์เชลซีอยู่ป่ะพี่ยังอยู่ครับอย่าพูดอย่างนี้สิไม่ใช่ไม่พดนะไม่ได้มีอะไรใช่ป่ะไม่ได้มีอะไรค่ะเฉยๆเพราะว่าเมื่อกี้ต้นรายการบอกว่าจำได้ว่าพี่โจ๊กเกอร์นี่แฟนเชลซีเลยใช่ผมก็ติดต่อกับพี่ชายคุณตลอดเลยก็กัดกันไปกันมาคุณจะสอนทุกอย่างยุคนี้นี่เชลซีเชียร์แล้วสบายใจนะโซเซ่โมรินโญ่อยู่ทั้งคนนะก็สำหรับแฟนเชลซีผมว่ามันได้ความมั่นใจกลับคืนมาถ้าคุณไม่เป็นแฟนเชลซีก็ไม่รู้สึกอะไรเงี้ยถ้าเป็นแฟนมันรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่อยู่กับเฟอร์กี้เราทำอะไรก็ได้ อยู่ไฟนอลซอนอยู่เวนเกอร์ทำอะไรก็ได้ไฟเลวูอยู่ใครดีเบนนอตเราเจอแล้วกันนะดีนะอยู่กับใครก็ทำใจอะไรยังไม่ได้ไม่ดีสนุกดีเราเจอก็ดูแนวโน้มดีดีครับก็คือเราก็ชอบเราก็เป็นเด็กที่เชลซีให้เอาไปช่วยทำหน่อยขอบคุณนะขอบคุณมากไม่หรอกแซวกันเล่นๆก็คือก็มีความสุขครับที่มูรินโญ่กลับมาครับอ่ะทีนี้พูดถึงฟุตบอลโลกครั้งนี้บ้างเนี่ยจะมาถึงรอบชิงแล้วทีมมีซิมเชียร์ไหมพี่ฟุตบอลโลกครั้งนี้มีครับก็เชียร์ตามเชียร์ตลอดทุกครั้งก็คือทีมฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์นั่นเองเนเธอร์แลนด์เจ้าชอบเนเธอร์แลนด์ปีนี้มาดีด้วยนะปีนี้ดูแบบมาแบบเรื่อยๆนะแต่แบบผลงานดีแต่เดี๋ยวก็ตกมาตายเหมือนเดิมทีมอะไรไม่รู้แบบไม่เคยแบบมีดวงที่จะได้แชมป์อะไรเข้าบ้างเอาไม่แน่ก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันรอต่อไปนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีประมวลให้ดูกันด้วยเพราะเนเธอร์แลนด์ก็เป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ในการเข้าชิงชนะเลิศได้แต่ว่าปีนี้ก็มีอีกทีมหนึ่งที่ปันใจให้จริงไม่รู้ชอบแบบจากใจเลยคือทีมเบลเยียมอ๋อเบลเยียมปีนี้เขาดีนะเราว่ามันเป็นตัวผู้เล่นดีซีซั่นของฟุตบอลคือนักเตะทุกคนดูแต่ละตัวคือเป็นดาวรุ่งของทุกๆสโมสรที่แบบเป็นสโมสรดังๆอ่ะเขาขึ้นมาพร้อมกันเป็นทีมเลยเรานึกภาพถึงแบบยุคฝรั่งเศสยุคซีดานยุคอองลียุคปิแลซึ่งแบบเข้ามาเป็นแพ็คแล้วทีมมันขึ้นมาแบบผลน่ากลัวมากรอบแรกนี่ก็ผลงานดีด้วยนะชนะรวดเลย3นัดแรกเอาล่ะค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยถึงนัดชิงชนะเลิศที่ผ่านมาที่น่าจดจำมานัดชิงปีไหนก่อนดีเริ่มต้นด้วยเริ่มกันย้อนไปเลยย้อนตั้งแต่เป็นภาพขาวดำเลยโอ้ปี54กันไปเลยปี54เลยช่วง1954ช่วงที่ผมเกิดพอดีโอ้ยนานๆไปนะครับเล่นจริงเหรอคะถ้าอย่างนี้ไปคุยกันล่างมาถามจะถามว่าพี่ฉีดอะไรเข้าร่างกายพี่ได้คุมสภาพได้ขนาดนี้ไม่ได้อันนั้นก็โอ้โหแต่สมัยนั้นนี่คือเราก็ยังจำกันไม่ได้หรอกว่าใครเกิดเจอใครอะไรยังไงบ้างครับ54แต่ว่าเราจะเอามาให้ชมกันเป็นฮังการีกับเยอรมันซึ่งตอนนั้นยังแบ่งเป็นตะวันออกตะวันตกใช่ซึ่งส่วนใหญ่ความยิ่งใหญ่จะอยู่ที่เยอรมันตะวันตกใช่ยุคนั้นฮังการีก็ของเขาดีนะก็ถือว่าแบบเก่งในเรื่องบอลเนอะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแล้วก็เป็นนัดชิงชนะเลิศปี1954ระหว่างฮังการีแล้วก็เยอรมันตะวันตกค่ะนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1954เป็นการแข่งขันระหว่างฮังการีพบกับเยอรมันตะวันตกซึ่งในรอบแรกเยอรมันตะวันตกโดนฮังการีถล่มด้วยสกอร์3ประตูต่อ8เลยครับแล้วก็เหมือนจะเป็นงานง่ายสำหรับฮังการีในนัดชิงชนะเลิศเมื่อออกนำไปก่อนถึง2ประตูต่อ0ในเวลาเพียงแค่8นาทีแรกโดยที่เฟเรนปุสกัสเป็นคนยิงประตูแรกตั้งแต่นาทีที่6แต่หลังจากนั้นครับเยอรมันตะวันตกรวมพลังฮึดสู้และประกอบกับฝนที่ตกลงมาครับทำให้ฮังการีไม่สามารถเล่นกับพื้นได้แถมยังโดนความแข็งแกร่งของทีมชาติเยอรมันตะวันตกจนทำให้เยอรมันตะวันตกนั้นกลับมาชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2จากการทำประตูของเฮลมุทลานที่ทำคนเดียว2ประตูในนัดนี้ครับจบเกมทีมชาติเยอรมันตะวันตกคว้าแชมป์โลกสมัยแรกไปครองโดยที่กัปตันเยอรมันอย่างฟริตวอเตอร์เป็นผู้ถือถ้วยจูลิเม่และเกมนี้ก็ทำให้ทีมชาติฮังการีอยู่สถิติไม่แพ้ใคร31เกมจากฝีมือของทีมชาติเยอรมันตะวันตกนั่นเองครับเป็นยังไงภาพดราม่าสุดๆนะเกมนี้ฮังการีตอนนั้นนี่เขาบอกเป็นแบบเจ้าแห่งวงการฟุตบอลนะเก่งมากเก่ง
จะเกิดไม่ทันอันนี้ก็อ่านมาเหมือนกันเกิดทำไมเขาหายไปเลยเนาะพี่หายไปเลยสี่กี่ปีแล้วว่าใช่คือมันเป็นยุคของเขาพอเวลาสมมติว่ายุคนึงชาตินี้เก่งพอยุคถัดมาเลี้ยงมาไว้ไม่ได้คนเปลี่ยนมันก็การพัฒนาแต่ฮังการีนี่คือหายแบบหายไปเลยเนาะแบบคือแบบแต่ก่อนคือเขาเป็นแบบว่าเหมือนแบบว่าโหต้นของโลกเลยครับในเรื่องลูกหนังยุคนั้นนะเป็นเรื่องปกติครับแต่เยอรมันยังอยู่เยอรมันยังอยู่ยิ่งรวมประเทศอ่ะยิ่งแต่ก่อนว่าแบบเก่งทั้งคู่นะทั้งตะวันตกตะวันออกพอรวมกันนี่จบเลยยิ่งเรียบร้อยเลยเก่งเข้าไปใหญ่ยังสงสัยว่าทำไมเยอรมันเป็นทีมที่แบบเล่นฟุตบอลแบบทัวร์นาเมนต์เขาแบบมาตรฐานก็ดีนะใช่คือเขาไม่เคยล่วงไปแบบคือเห็นกี่ครั้งเดี๋ยวก็เข้ารอบ8รอบ4รอบ8มีแน่ๆในความรู้สึกผมก็จะเจอเป็นสไตล์จริงๆประเทศเขาก็สไตล์อย่างนี้แล้วคือมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบมีระเบียบมีวินัยจะสังเกตได้ว่าเยอรมันทุกยุคเนี่ยจุดเด่นคือวินัยไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะมีวินัยที่มีวินัยจริงๆจากปี1954เรามาถึงปี1966ปีที่ชาวอังกฤษต้องจดจำไว้ในประวัติศาสตร์ก็พูดได้ตลอดอะจนถึงปัจจุบันเนี่ยว่ามีดาวอยู่หนึ่งดวงประดับแชมป์โลกนะคะก็เป็นแชมป์โลกเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็มีประเด็นโน่นนี่นั่นเกิดขึ้นมากมายเพราะว่าด้วยความที่ฟุตบอลสื่ออังกฤษจะเล่นเยอะก็มักจะยกแมตช์เนี้ยประวัติศาสตร์ขึ้นมาพูดถึงประจำจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีประตูปัญหาครับจำกันได้ก็เซอร์เจฟเฟอร์ตันเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก็เป็นนัดชิงชนะเลิศระหว่างอังกฤษกับเยอรมันตะวันตกครับวงเล็บอีกแล้วนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1966เป็นการแข่งขันระหว่างอังกฤษพบกับเยอรมันตะวันตกโดยเริ่มเกมเยอรมันตะวันตกที่คุมจังหวะได้ดีกว่าทำประตูนำไปก่อนครับจากเฮลมุทฮันเลอร์แต่อังกฤษก็มาตีเสมอได้อย่างเหลือเชื่อครับทั้งที่เกมเป็นรองจากการหม่งของเจฟเฮิร์สท่ามกลางความดีใจของแฟนบอลอังกฤษและก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ครับพอกลับมาเล่นในครึ่งหลังครับอังกฤษเป็นฝ่ายบุกบ้างแล้วก็ฉวยโอกาสขึ้นนำได้สำเร็จจากลูกยิงประตูของมาร์ตินปีเตอร์แต่แล้วเยอรมันตะวันตกก็กลับมาตีเสมอได้สำเร็จครับจากการทำประตูของโวฟกังเวเบอร์ทำให้จบเกม90นาทีเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2ต้องต่อเวลาพิเศษครับและในช่วงต่อเวลาพิเศษ30นาทีทั้ง2ทีมต่างสู้กันได้อย่างสูสีครับจนกระทั่งอังกฤษมาได้ประตูขึ้นนำจากเจฟเฮิร์สที่ยิงบอลพุ่งกระทบคานก่อนที่จะกระโดดลงพื้นอย่างรวดเร็วดูแทบไม่ทันเลยครับว่าเข้าหรือไม่ครับแต่ก็อตฟรีดดีนผู้ตัดสินในนัดนั้นตัดสินใจเป่านกหวีดครับแล้วชี้ไปที่กลางสนามท่ามกลางการประท้วงของฝั่งเยอรมันตะวันตกแต่ก็ไม่เป็นผลใดๆครับทำให้อังกฤษขึ้นนำไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับแล้วอังกฤษก็มาได้ประตูย้ำชัยชนะจากเจฟเฮิร์ตคนเดิมครับหมดเวลาอังกฤษชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2พังงาดคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยแรกครับท่ามกลางความคลางแคลงใจของผู้คนทั่วโลกครับซึ่งต่อมาได้มีการนำเทปวิดีโอมาฉายลูกยิงปัญหาที่เจฟเฮิร์ตยิงไปชนคานทำให้เห็นชัดๆเลยว่าลูกนั้นไม่เข้าประตูครับแล้วแมตช์นัดชิงอันนี้จะเป็นนัดชิงที่ดูค่อนข้างบ่อยนะใช่คือมันมีหลายเรื่องมีแฮตทริกใช่ไหมของเซอร์เจฟเฮอร์สก็ยังมีประตูปัญหาที่เขาบอกว่าเป็นอาถรรพ์ที่เหมือนแบบทำให้อังกฤษมันไม่ประสบความสำเร็จในเวทีแห่งนี้คือคล้ายๆกับต้องชดใช้กรรมไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เอามานัดชิงอันต่อไปที่เราจะพูดถึงกันดีกว่าคราวนี้กระโดดมาปีจุดแบบ770ละเป็น1974จากภาพลางๆเริ่มเป็นภาพเบลอๆเริ่มชัดขึ้นก็ยังคงต้องพูดถึงเยอรมันตะวันตกมาทุกครั้งเลยครับใช่เป็นทีมที่ชิงเยอะมากใช่นะคะก็เป็นเยอรมันตะวันตกเจอกับขวัญใจของพี่นั่นก็คืออัศวินสีส้มอัศวินสีส้มครับโยฮันครอยฟ์ยุคนั้นเลยจำได้เลยยุคนั้นนี่เหมือนจะโอกาสมาอยู่ในมือเนเธอร์แลนด์อยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังนะแต่ก็สุดท้ายก็โดนแซงมาอยู่ดีใส่กางเกงรัดๆผอมๆผมแบบสไตล์เหมือนพวกยุคบิทเทิลยุคนั้นแบบจะเล่นบอลสวยพริ้วแบบว่าโชว์ฟุตบอลยุคนั้นเลยทุกคนก็คาดหวังว่าฮอลแลนด์ต้องได้แต่สุดท้ายก็แพ้มาตรฐานของเยอรมันแล้วก็แข่งกันมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เป็นยุคของอันนั้นเป็นเบคแคนบาวเออร์ใช่ไหมครับที่สมัยเป็นนักเตะคือบาเยิร์นมิวนิกก็ปะทะกับบาร์เซโลน่าของยอห์นครอยฟ์คือต้องแข่งกันตั้งแต่อยู่สโมสรและสองคนนี้คือเบอร์หนึ่งโลกไงยุคนั้นก็เบียดกันมาแต่สุดท้ายถ้าเป็นระดับชาติจริงๆก็ต้องยกให้เยอรมันเก่งไม่ใช่เก่งไปไหนอ่ะเราไปดูสถิตินะครับที่แบบถ้าชนชอบดูบอลนะครับรายชื่อผู้เข้าชิงชนะเลิศเยอรมันมาแบบมาเยอรมันตะวันตกเยอรมันตะวันตกเยอรมันณยุคนี้ก็ยังมีเยอรมันมาอยู่เรื่อยๆครับทีนี้รักษามาตรฐานดีอย่างที่บอกกันไปครับเดี๋ยวเราไปดูนัดชิงอันนี้กันนะคะเยอรมันตะวันตกกับฮอลแลนด์ค่ะนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1974เป็นการแข่งขันระหว่างเยอรมันตะวันตกพบกับฮอลแลนด์
โดยนัดนี้นั้นเป็นการแข่งขันระหว่างสุดยอดกัปตันทีมทั้ง2ฝ่ายครับโดยเริ่มจากเยอรมันตะวันตกที่นักเตะทุกคนเนี่ยมาพร้อมกันด้วยความแข็งแกร่งนำทัพด้วยกัปตันทีมอย่างฟานส์เบคเคนบาวเวอร์ครับส่วนฮอลแลนด์ที่ใช้แผนการเล่นแบบโททอลฟุตบอลนำทัพด้วยกัปตันทีมอย่างโยฮันคราฟซึ่งเริ่มเกมไปได้เพียงแค่2นาทีเท่านั้นฮอลแลนด์ได้ลูกจุดโทษทันทีครับแล้วก็เป็นโยฮันนิสเกนยิงให้ฮอลแลนด์ขึ้นนำไปก่อนด้วยสกอร์0ประตูต่อ1อย่างไรก็ตามครับแฟนบอลเยอรมันตะวันตกก็ได้เฮกันบ้างครับเมื่อเยอรมันตะวันตกเป็นฝ่ายได้ลูกจุดโทษแล้วก็เป็นพอไบเนอร์ครับที่รับหน้าที่ยิงครับทำให้สามารถตามตีเสมอไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ครับก่อนที่การตัดสินแชมป์จะมาเกิดขึ้นในช่วงก่อนหมดเวลาครึ่งแรกเพียงแค่2นาทีเท่านั้นครับเมื่อเกิร์ตมุลเลอร์ได้บอลจากไลเนอร์บอนโฮฟก่อนที่จะเอี้ยวตัว180องศาครับยิงบอลเข้าไปกองในก้นตะข่ายอย่างงดงามครับช่วยให้เยอรมันตะวันตกพลิกขึ้นมานำ2ประตูต่อ1ครับแล้วก็ทำอะไรกันต่อไม่ได้ครับจบเกมเยอรมันตะวันตกประกาศสักดาคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ได้สำเร็จครับแล้วก็เป็นฟานส์เบคเคนบาวเวอร์ครับที่เป็นผู้ชูถ้วยฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับเข้าสู่ยุคแบบมีสองมีสีบ้างครับเราผ่านไปแล้ว3นัดชิงใช่ครับมาดูนัดชิงที่ก็น่าจะทันแล้วล่ะทันแล้ว1994ใช่ก็เจ้าภาพเป็นสหรัฐอเมริกาครับช่วงนั้นนี่บูมมากนะครับเพราะว่าการถ่ายทอดสดต่างๆเนี่ยสหรัฐก็ค่อนข้างเจริญใช่แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆก็เริ่มไม่ใช่เริ่มนะก็เจริญแล้วเลยแหละก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ได้ชมครับเราก็เลยได้เห็นน้ำตาของชายคนหนึ่งน้ำตาจ่าบักจ่าบักน้ำตาจ่าบักนะจ่าบักจ่าบักคือจ่าโทไม่ใช่จ่าบักมันเกิดจากตาโทไม่ใช่จ่าบักแล้วจริงเนี่ยเป็นบราซิลเจอกับอิตาลีนัดนี้นี่แบบยื้อกันยิงกันไม่ได้ในนัดชิงหลังๆช่วงหลังบอลโลกแบบพอนัดชิงมันเกรงกันเนาะชอบแบบดราม่าด้วยต้องมายิงทั่วกันอ่ะคือเริ่มมีใครกล้าแบบบุกมั่วซั่วไงหรือโดนสวนตุ้มเดียวเรียบร้อยคือจะเริ่มเป็นเกมแห่งแท็กติกกันแล้วบ้างละแล้วยุคสมัยโบราณยุคที่บอกครับพอเป็นที่อเมริกาจัดนะครับเทคโนโลยีมันมาคือว่าผมจำได้บอลโลกครั้งนี้เป็นบอลโลกที่ถ่ายภาพสวยที่สุดสำหรับผมนะคือมันเป็นมุมมองในการดูทีวีเราไปเนาะแล้วแบบมีเครนอยู่ข้างหลังยิงขึ้นแล้วฟู้เหมือนตาโอ้โหยังจำได้เลยแล้วคนดูนี่เยอะมากในสนามคนเตะปุ๊บก็จะมีเนี่ยดอลลี่สไลด์เห็นว่าฟูดขึ้นไปตามลูกบอลที่เตะออกไปคือปีนั้นเนี่ยเขาโดดเด่นเรื่องการถ่ายทอดมากครับได้รับคำชมเยอะวิวเต็มเราไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาให้ดูนัดชิงปี1994ค่ะนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1994ครับเป็นการแข่งขันระหว่างบราซิลพบกับอิตาลีครับซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าอิตาลีจะมาได้ไกลถึงเพียงนี้ครับทั้งหมดนั้นคงต้องยกความดีความชอบให้กับคนนี้ครับโรเบโต้บัคโจและนี่ก็เป็นนัดชิงชนะเลิศที่สนุกตื่นเต้นตลอด120นาทีครับแม้จะไม่มีประตูเกิดขึ้นเลยก็ตามครับซึ่งอิตาลีใช้ยุทธวิธีตั้งรับตามสไตล์ของเขาครับในขณะที่บราซิลก็บุกถล่มทุกวิถีทางครับจนกระทั่งต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษแล้วก็เป็นบัคโจครับพระเอกของอิตาลีครับที่กลายเป็นผู้ร้ายขึ้นมาในทันทีครับเมื่อเขาต้องยิงเพื่อให้อิตาลีเสมอกับบราซิลแต่เขายิงพลาดครับทำให้บราซิลคว้าแชมป์โลกไปครองเป็นสมัยที่4เป็นทีมแรกได้สำเร็จครับส่วนโรเบโต้บัคโจนั้นก็ต้องจดจำเหตุการณ์ที่เขายิงจุดโทษพลาดไปตลอดชีวิตเลยครับคือจริงๆครับอิตาลีในครั้งนั้นเนี่ยยิงจุดโทษพลาด3คนนะแต่จำได้อยู่แค่คนเดียวคือคนสุดท้ายจำได้เพราะยิงมันเหินข้ามไปหมดแล้วก็คือน่าเห็นใจมากครับคือคนซูเปอร์สตาร์ก็แบบใช่มันแบกความหวังของคนทั้งประเทศเนาะคือเออาก็ต้องลงที่เขาอะเหมือนบาโรเตลลี่ไหมเกี่ยวไหม Why always me ใช่ไหมกระตุ้นเดินออกจากสนามไปเลยดีกว่าตัวเองกับบาโรเตลลี่เป็นคนละอย่างกันโอเคคนละอย่างกันเกมนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้นี่ก็คือเป็นนัดชิงอีกนัดหนึ่งที่พูดถึงมาถึงอีกยุคใหม่ยุคมิเลนเนียมละยุคมิเลนเนียมละครับครับนี่ขยับขึ้นมาก็เพิ่งจะ2ครั้งก่อนหน้านี้ใช่ค่ะเป็นฝรั่งเศสกับอิตาลีซึ่งเป็นนัดชิงที่เขาบอกว่ามีเหตุการณ์ที่สุดท้ายเอาไปปั้นเป็นลูกปงลูกปั้นอย่างนี้เลยนะ คือเกิดขึ้นกับซีดานเฮดบัตใส่มาเตราซี่ใช่ก็ได้ดูอยู่ใช่ไหมดูอยู่ครับไม่หรอกจริงว่าผมว่าเขาอาจจะแบบเมื่อยเลยหรือเปล่าคันก็ก้มไปนิดนึงไถอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มีสองคนหลงนะตอนนั้นใช่คือข่าวเขาบอกว่ามาเตราซี่เหมือนไปพูดยั่วพูดแล้วพูดแล้วไปพาดพิงถึงครอบครัวครอบครัวแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ปี๊ดแตกมันเป็นสไตล์อ่ะผมว่าของเนี้ยถ้าคนเตะฟุตบอลโค้ชก็จะบอกอยู่แล้วว่าคนไหนที่แบบเราควรจะต้องเล่นงานอย่างเป็นเรื่องของลูกแท็กติกติกอ่ะไอ้เนี้ยไปจี้บ่อยๆนะเดี๋ยวมันก็สติหลุดเดี๋ยวก็นั่นเหมือนที่ทางนี้ก็มีซัวเรสใช่มั้ยแต่เขาต้องเลือกคนใช้นะถ้าคนหน้าตาเรียบร้อยแบบ
เขาก็ไม่แบบรู้สึกไม่มีอารมณ์มันต้องแบบลักษณะต้องคาแรคเตอร์ต้องมาไตรัสซี่แหละดูแบดบอยหน่อยมายุคนี้ก็เฮลินนี่ก็เป็นแคสทอล์กแบบแอดรู้เลยโซเลสก่อนอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วเว้ยอ้าวหิวกินขี้เหมือนไส้กรอกมีคนแซวก็คือใครจะคิดว่าคนอย่างซีดานดูแบบคาแรคเตอร์เป็นสุภาพบุรุษก็ดูเป็นคนเงียบๆเรียบร้อยนะเขาจะหลุดได้ขนาดนั้นทุกคนก็แบบงงหมดเลยมาถึงบอกพยายามอ่านปากมีคนแบบนักอ่านปากอ่ะพยายามแกะว่าแบบพูดอะไรกันเลยอย่างเงี้ยจนถึงณปัจจุบันก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะว่าสุดท้ายแล้วต่างๆนานาซีดานก็ไม่พูดมาเตอราซี่ก็ไม่บอกแต่มีรูปปั้นเกิดขึ้นนะคะรูปปั้นอย่างเงี้ยตั้งอยู่เดี๋ยวเราไปดูย้อนกลับไปดูกันในปี2006ค่ะครับนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2006เป็นการแข่งขันระหว่างฝรั่งเศสพบกับอิตาลีซึ่งเป็นคู่ชิงชนะเลิศที่พลิกความคาดหมายไม่น้อยเลยครับแม้จะเป็นทีมใหญ่และเป็นอดีตแชมป์โลกด้วยกันทั้งคู่ครับโดยอิตาลีนั้นพกพาความเหนียวแน่นภายใต้การคุมทีมของมาร์เชลโล่ลิปปี้ในขณะที่ฝรั่งเศสก็มีซีเนดีนซีดานครับจอมทัพที่คอยสร้างสรรค์เกมและฝรั่งเศสก็ขึ้นนำไปก่อนครับจากการยิงจุดโทษของซีเนดีนซีดานคนนี้ครับแต่อิตาลีก็มาตีเสมอได้จากมาโกมาเตลัสซี่จนจบ90นาทีเสมอไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ต้องต่อเวลาพิเศษและในช่วงต่อเวลาพิเศษนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับเมื่อมาเตลัสซี่ไปพูดยั่วโมโหหรือยังไรไม่ทราบครับทำให้ซินเนดีนซีดานเฮดบัตใส่หน้าอกของมาเตลัสซี่จนล้มลงไปนอนกับพื้นครับแม่และแน่นอนว่าซินเนดีนซีดานจอมทัพของฝรั่งเศสคนนี้ก็ถูกใบแดงส่งตัวออกไปนอกสนามครับแม้ฝรั่งเศสจะเหลือตัวผู้เล่นที่น้อยกว่าแต่ฝรั่งเศสก็ยังบุกใส่อิตาลีที่เอาแต่ตั้งรับจนเสมอกันในเวลา120นาทีไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษเพื่อหาแชมป์ครับปรากฏว่าอิตาลีแม่นกว่าครับเอาชนะการยิงจุดโทษไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ3เป็นแชมป์โลกสมัยที่4ครับและเหตุการณ์เฮดบัตของซีดานนั้นก็ยังเป็นที่กล่าวขานของฟุตบอลโลกจนถึงทุกวันนี้เลยครับใช่สุดๆปีนั้นได้มีโอกาสไปชมที่เยอรมันด้วยใช่ครับที่2006ก็สนุกดีแต่ผมไปดูแมตช์บราซิลกับโครเอเชียยุคนั้นกาก้ากำลังเก่งแล้วโอ้โหเห็นนักฟุตบอลคือสุดยอดล่ะบรรยากาศทีมกองเชียร์นะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูนัดชิงอีกนัดนึงซึ่งแน่นอนก็ครั้งล่าสุดนะคะปี2010ก็เป็นเรียกว่าเป็นแชมป์โลกครั้งแรกของสเปนใช่ปีนั้นผิดหวังอีกแล้วคนลุกคนลุกจริงๆเขาแบบถือว่าแบบถ้าเทียบตอนนั้นคือสเปนเก่งไหมแต่พอเหอะจะมาเอาแชมป์ยูโรเสร็จจะมาเอาแชมป์โลกอะไรอีกนักหนาอะไรเงี้ยถ้าดูจากฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยเนเธอร์แลนด์ดูเด่นกว่าดูเด่นกว่าใช่ครับทีมที่ไม่แพ้ใครเลยตั้งแต่รอบแรกขอยาวมาเรื่อยๆเลยใช่ขอเหอะแล้วก็มีประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นที่ตกเถียงกันเช่นกันนะคะเรื่องลูกกระโดดทีมเห็นกันทั้งโลกแต่ได้ใบเหลืองคือฮาวเวิร์ดเว็บนี่เป็นกรรมการในนัดนั้นแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากกรรมการบอกอะไรก็ผิดก็มี2ตาเท่าแกนั่นแหละแต่ไม่มีออกทีวีเท่านั้นเองใช่ไหมยุคนั้นเขายังไม่ค่อยดีมั้ยในสนามใช่ป่ะครับที่น่ะนั่งมันไม่ชัดคือคนก็ไม่รู้ฝรั่งเท่าไหร่ยังเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนั่นนี่น่ะไปดูนัดชิงนัดนี้ค่ะในสนามสุดท้ายก็เป็นสเปนที่ได้แชมป์โลกไปไปย้อนความจำกันซะหน่อยนะใช่ดูกันเป็นอะไรกันบ้างนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2010ครับเป็นการแข่งขันระหว่างสเปนพบกับฮอลแลนด์เกมนี้นี่เล่นกันได้อย่างสูสีครับและเป็นเกมที่เล่นกันแรงเกมนึงในฟุตบอลโลกเลยทีเดียวครับโดยมีเหตุการณ์ที่นายเจลเดยองกองกลางฮอลแลนด์นั้นพยายามที่จะลอยตัวขึ้นสกัดบอลแต่เหมือนจะกะจังหวะผิดพลาดหรืออย่างไรไม่ทราบได้ครับไปถีบเอายอดอกของชาบี้อลอนโซของสเปนครับถึงกับหงายหลังร่วงลงกับพื้นเลยครับและผู้ตัดสินอย่างฮาวเวิร์ดเว็บก็วิ่งออกมาแจกใบเหลืองทันใดเลยครับส่วนลูกเกมการแข่งขันนั้นฮอลแลนด์น่าจะขึ้นนำไปก่อนครับจากจังหวะลูกเดียวของอาเย่ล็อบเบนครับโดยที่อิเก้คาซิยาสนั้นปัดออกไปได้ครับจบ90นาทีครับเสมอไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ0ต้องต่อเวลาพิเศษและในช่วงต่อเวลาพิเศษนั้นก็เป็นคนนี้ครับอันเดรส อินเนสต้ามายิงประตูชัยให้สเปนคว้าแชมป์โลกครั้งแรกครับส่วนฮอลแลนด์ก็ต้องผิดหวังไปอีกตามเคยครับรอบชิงที่เราต้องจบมาฝากกันคราวเดี๋ยวช่วงหน้าเช็คอินเทียร์แล้วก็จะมีบทสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษนะคะที่ไปตามเก็บสัมภาษณ์มาแล้วก็แน่นอนจะพูดถึงคนที่โดดเด่นในนัดชิงแต่ละสมัยก็จะมีต่างกันไปจะมีคนที่เราพูดถึงนี่ด้วยแหละถูกช่วงนี้เหมือนให้ดูทั้งทัวร์นาเมนต์แต่ว่าช่วงหน้าจะเจาะเป็นรายบุคคลแล้วจะมีใครกันบ้างติดตามช่วงหน้าค่ะ
รู้หรือไม่ว่านักเตะคนใดในนัดชิงชนะเลิศปี1930ที่มีอายุยืนถึง100ปี